นับเป็นบทเรียนราคาแพงสำหรับอดีต2 ส.ส.ของพรรคก้าวไกลอย่างส.ส.แจ้นายณัฐพงษ์ทองเหลาส.ส.ปราจีนบุรีและส.ส.ปูอัดนายชยัมภวานมันเพียรจิตส.ส.กทม.เขตจอมทองบางขุนเทียนท่าข้ามที่ถูกขับออกจากพรรคเนื่องจากปัญหาคุกคามทางเพศโดยทั้งสองจะต้องหาพรรคสังกัดใหม่ภายใน30วันแต่หากไม่สามารถหาพรรคได้จะต้องพ้นสภาพจากการเป็นส.ส.และต้องมีการจัดการเลือกตั้งใหม่และยังต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งใหม่ทั้งหมดอีกด้วยซึ่งก็ดูเหมือนว่าหลายๆพรรคต่างออกมาปฏิเสธที่จะรับส.ส.ทั้งสองคนเข้าสังกัดโดยล่าสุดดานุพรปุณกันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคเพื่อไทยก็แสดงท่าทีว่าพรรคเพื่อไทยคงไม่รับสองส.ส.เข้าร่วมงานเนื่องจากข้อหาที่ทั้งสองคนโดนขับออกจากพรรคนั้นค่อนข้างที่จะร้ายแรงด้านพรรคเป็นธรรมหนึ่งในพรรคฝ่ายค้านก็เคยรับหมออ๋องปฏิพัฒน์สันติพดาเข้าร่วมสังกัดเมื่อครั้งถูกขับออกจากพรรคก้าวไกลก็ยังคงไม่มีสัญญาณใดๆที่จะอาแขนรับส.ส.ทั้งสองเข้าร่วมชายคาเลยขณะที่เสี่ยหนูอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยอดีตนักช็อปงูเห่าสีส้มก็ประกาศชัดปิดประตูไม่รับสองส.ส.พร้อมให้เหตุผลว่าตอนนี้การเมืองเปลี่ยนไปแล้วรัฐบาลมีความเข้มแข็งมากพรรคภูมิใจไทยก็ใหญ่ขึ้นพอแล้วด้านนายสุกโนมัททาส.ส.ยะลาและเลขาธิการพรรคประชาชาติก็ปิดทางที่จะรับเข้าร่วมพรรคเช่นกันพร้อมระบุว่าพรรคประชาชาติไม่มีแนวคิดตกปลาในบ่อเพื่อนและไม่ได้ทับทามให้สองส.ส.ดังกล่าวเข้าสังกัดพรรคแต่อย่างใดแต่ก็ยังมีพี่ชายใจดีอย่างพี่เต้มงคลกิจสุขสินธารานนท์อดีตหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลที่อาแขนรับส.ส.แจ้ในฐานะที่เป็นคนพิษณุโลกเหมือนกันและยังเป็นรุ่นน้องในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยเดียวกันเพราะมองว่าพฤติกรรมของส.ส.แจ้นั้นไม่ถึงขั้นเป็นการคุกคามทางเพศและควรที่จะได้ทำงานเพื่อพิสูจน์ตัวเองแต่ก็ได้รับการปฏิเสธจากส.ส.แจ้ด้วยเหตุผลว่าอยากอยู่พรรคการเมืองที่สามารถทำประโยชน์ให้กับประชาชนได้มากกว่านี้แต่ก็ยังนับถือมงคลกิจในฐานะรุ่นพี่ร่วมสถาบันเช่นเดิมจะไปไหนก็มีแต่คนใส่หน้าแบบนี้ทั้งส.ส.แจ้และส.ส.ปูอัดคงร้อนๆหนาวๆแล้วว่าจะหาบ้านใหม่พักไหนให้พักพิงได้ทัน30วันหรือไม่หรือจะไร้พักสังกัดจนสิ้นสภาพการเป็นส.ส.